ไปที่ความคืบหน้าในการมอบรางวัลนะคะในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมที่จะจัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะก็ยืนยันว่าการพิจารณาทุกรางวัลจะทำด้วยความยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสที่สุดค่ะวันนี้ที่ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโซน W นะคะภายในราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.หัวหมากค่ะโดยคุณวรวุฒิพงศ์พีรพลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่2ทับ2567สรุปวาระสำคัญค่ะคือที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬาไทยงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566ในวันที่21พฤษภาคม2567นี้ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ราชประสงค์กรุงเทพเวลา 13:00 นถึง 15:00 นซึ่งทางสมาคมได้รับเกียรติจากคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566โดยในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก BEF และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเป็นประธานคณะกรรมการการจัดงานเช่นเดิมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง3ชุดด้วยกันประกอบด้วย1คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานนักกีฬา2คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานนักมวยไทยนักมวยไทยดาวรุ่งและผู้ฝึกสอนมวยไทยและ3คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานนักกีฬาคนพิการโดยหลังการประชุมคุณธนาชัยประสิทธิ์กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากสมาคมให้มาร่วมงานในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลซึ่งวันนักกีฬายอดเยี่ยมถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าและนักกีฬาทุกคนต่างรอคอยรางวัลนี้ซึ่งสมาคมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีขณะที่ทุกสมาคมกีฬาของไทยต่างมุ่งมั่นตั้งใจทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนตัวไม่รู้สึกหนักใจและจะร่วมกับคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลในสาขาต่างๆด้วยความยุติธรรมโปร่งใสที่สุดส่วนการจัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬาไทยงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566นี้กำหนดมอบรางวัลทั้งหมด24รางวัลยกตัวอย่างเช่นรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมรางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมรางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมรางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นต้นค่ะ